ับแล้วนะครับเพื่อนๆกลับแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับโอ้วิ่งไม่หยุดเลยนะครับหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดนะครับอยู่ครับเพื่อนๆอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหน่าจะมีไซส์นะครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหกันนะครับมีไซส์ไหมครับผลงานของวันนี้นะครับเจ้ายักษ์มาแล้วนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปสำรวจหมายสะพานข้ามร่องน้ำนะครับซึ่งหมายนี้เนี่ยเดิมทีร่องน้ำตรงนี้เนี่ยไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำเลยนะครับแห้งสนิทนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีต้นหญ้าขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สูงมากนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอฝนตกลงมานะครับน้ำก็เริ่มมีเข้ามาขังนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะลองไปสำรวจดูนะครับเผื่อว่าโชคดีเนี่ยจะมีผลงานให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับยังไงก็ไปติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับบริเวณนี้ก็จะมีสะพานอยู่2ฝั่งนะครับก็เดี๋ยวตีฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะข้ามไปตีฝั่งนู้นอีกทีนะครับก็พยายามตีไปตรงกลางนะครับแล้วก็มันก็จะละกอหญ้ามาเรื่อยๆนะครับติดแล้วนะครับเนี่ยเดิมทีร่องน้ำตรงนี้นะครับไม่มีน้ำนะครับเพิ่งได้น้ำฝนมาเหมือนกันนะครับเห็นว่าต้นหญ้าเนี่ยขึ้นเยอะเป็นหมดเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นดินแห้งๆเลยนะครับพอน้ำฝนมามันก็เลยมาขังอยู่บริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองข้ามไปตีฝั่งนู้นดูนะครับเผื่อว่าจะมีช่องให้ผมตีเหยื่อลงน้ำได้บ้างนะครับฝั่งนี้ตีค่อนข้างยากนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าจะมีช่องให้ผมตีหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับดูแล้วนี่ยังพอแบบว่ามีช่องบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับที่หญ้ามันเบาบางนะครับเหยื่อยังมีโอกาสตกลงบนผิวน้ำเนี่ยมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองพยายามตีดูเรื่อยๆนะครับจะพยายามตีเข้าไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าอาจจะมีบางจังหวะที่จะทำให้เหยื่อผมเนี่ยตีลงไปตกบนน้ำได้บ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะมองเห็นหรือเปล่านะครับว่าเหยื่อผมเนี่ยมันจะตีไปค้างบนยอดหญ้านะครับแล้วก็มันก็จะละยอดหญ้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งมันทำให้เหยื่อผมเนี่ยไม่ลงน้ำเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นปลาจิบอยู่เรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามีตัวนะครับเพื่อนๆวันนี้ยังไงก็คิดว่าถ้าโชคดีก็คงจะมีผลงานกันนะครับเพื่อนมีปลาขึ้นจิบน้ำเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมตีเหยื่อลงน้ำค่อนข้างยาก
ทำยังไงดีเนี่ยจะลองตีไปเรื่อยๆนะครับขอแค่บางจังหวะให้เหยื่อได้ลงน้ำบ้างนะครับก็จะได้มีโอกาสหยิบผลงานให้เพื่อนๆบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับโอเคได้ลงน้ำบ้างนะครับเหยื่อผมได้ลงน้ำบ้างถ้าไม่ลงน้ำนี่ก็คือหมดสิทธิ์เลยครับไม่ได้ลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองตีไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมีบางจังหวะที่เหยื่อผมสามารถลงน้ำได้นะครับปลาขึ้นจิบน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเหยื่อผมได้ลงน้ำบ้างแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีไซส์นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้เพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับจังหวะนี้ผมก็ส่งเหยื่อลงไปที่น้ำได้อีกแล้วนะครับเราต้องตื้อหน่อยนะครับยังไงก็ต้องมีตัวแน่ๆครับหมายนี้นะครับเพียงแต่ว่าตีค่อนข้างลำบากเท่านั้นเองนะครับหมายสะพานนี่ปกตินี่ไม่มีคนมาตีนะครับเพราะว่ามันจะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่มาช่วงเย็นๆนะครับจะยืนตีบนนี้ไม่ได้เลยนะครับรถจะวิ่งเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สะพานค่อนข้างแคบนะครับอีกอย่างร่องน้ำตรงนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับหญ้าสูงมากนะครับซึ่งตีค่อนข้างยากครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะไม่มีใครแวะเวียนเข้ามาลองเช็คหมายนี้ดูนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆมีเสียงปลาใหญ่นะครับไล่กัดลูกปลาอยู่นะครับมีตัวนะครับหมายนี้นะครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ได้ตัวเท่านั้นเองนะครับต้องพยายามตื้อต่อไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับเพื่อนๆยังเงียบอยู่เลยนะครับ
วลาเห็นหมายที่มีตัวแล้วทำอะไรไม่ได้นี่เพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างครับ กลับแล้วนะครับเพื่อนๆกลับแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับโอ้วิ่งไม่หยุดเลยนะครับนี่หยุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดนะครับอยู่ครับเพื่อนๆอยู่ครับอยู่ครับโอ้น่าจะมีไซส์นะครับตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมีไซส์ไหมครับใช้ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมครับเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับโอเคมีไซส์นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาเลยนะครับใหม่นะครับใหม่นะครับ1 2 3อึ๊บโอ้โหนี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหดูนะครับดูคันเบ็ดผมนะครับเพื่อนๆสุดยอดจริงเลยโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับผลงานของวันนี้นะครับเจ้ายักษ์มาแล้วนะครับผมโอ้โหมานาทีสุดท้ายจริงๆนะครับก็คุ้มกับเวลาที่เสียไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะลาไปกับเจ้ายักษ์นี่เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ